Hi, สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังกินนมอยู่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองอ่ะกินเยอะมากก็เลยกินนี่อยู่ค่ะที่แฟนคลับให้นมหมดอายุปีหน้าใช่ไหมคะนมรสสตรอเบอรี่อร่อย5:30ของเราไม่เท่ากันใช่ค่ะพี่อุ้มคิดถึงนะคะคิดถึงที่หลักๆจังเลยค่ะสวัสดีค่ะเย่มาแนวกิ้งด้วยได้ไหมได้อ๋อไม่รู้นะคะว่าแบบมันมีขายที่ไหนแต่ถามว่าอร่อยไหมคืออยากไปเอาอะไรมากกับอะไรที่มันดีต่อสุขภาพอะค่ะอะไรที่มันแบบว่ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายของเราค่ะมันก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเลยเช่นอ๋อก็จะไม่คาดหวังอะไรแต่โอเอ today is my birthday หรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคิดถึงตัวเฮาโลคิดถึงเฮาโลกว่าอีกไฮค่ะพี่โอคิดถึงเหมือนกันฮะ5:30เท่ากับอะไรฮายเวียดนามสวัสดีค่ะเซชินโจโจจะจัดไม่ออกเธอฮายพี่ออแรงมากเลยมันคือชุดเดียวกับพี่ออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ออกําลังซักผ้าอยู่ก็คือจะลงตอนที่ซักผ้าเสร็จค่ะก็คือซักผ้า49 นาทีนู่นนะคะออมีแคสตรงที่เท่าไหร่นะ21ใช่ไหมคะวันนี้คุณออสวยมากบ้าสวยทุกวันไม่ได้หรอคะพี่เคเฮคุณโมโมโกะคิดถึงฮัลโหลพี่แจนคิดถึงพี่โอYou are my universal. I love you from Vietnam. I love you too. หล่อมากหวานจะล้มอ่ะมีคนช่วยพยุงยังคะไม่ได้เจอกันนานเลยเพิ่งเจอกันไปเองคิดถึงโอเอฟินหยุดหยุดค่ะเดี๋ยวเบกกี้มาหยุมหัวหนูเนาะไม่เอาเนาะเราจะไม่คิดอะไรอย่างนั้นคิดถึงที่สุดใน8,000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 ,
มันร้านตากผ้าเลยเหรอคะเอ้ยตำนานนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นอยากเจออีกแล้ววันพี่นุกวันที่21ว่างไหมคะเชื่อได้ไหมขอกำลังใจหน่อยจะแต่เรื่องใหญ่ทั้งวันเลยเหรออืมก็คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแล้วก็คิดซะว่าเจอเรื่องอะไรมาก็อยากให้มันมองเป็นปัญหาเล็กๆนะคะเพราะว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามองมันเหมือนเม็ดถั่วเขียวมันก็คือจะเหมือนเม็ดถั่วเขียวแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ค่ะทุกคนล้วนมีอุปสรรคแล้วคิดว่าอะอย่างเช่นคนที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องมาก่อนคนที่ใช่เสมอก็เหมือนกันกับคำพูดที่ว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จเราก็ต้องเจอเรื่องใหญ่ๆมาก่อนไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดเครียดหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบวันนี้เจอเรื่องใหม่ไม่ดีเลยยิ้มกับตัวเองค่ะหรือว่าไปหาอะไรทำที่รู้สึกผ่อนคลายหรือทำอะไรที่มีความสุขเช่นชอบกินอะไรก็ไปกินสิ่งนั้นสำหรับเอคิดว่าแบบแต่ละทุกๆวันอ่ะออจะเลือกกินสิ่งที่แบบอร่อยหรือของที่ออชอบกินโอเคแบบคนบอกว่าเออรักสุขภาพมากออกกำลังกายมากเอชอบกินผักจริงไหมเอกินแต่ผักกินแต่สลัดอะไรเงี้ยค่ะพวกมองว่าเอชอบกินผักมากเลยตัวการที่กินอะไรอร่อยของอร่อยอร่อยอ่ะมันทำให้วันนั้นนะเป็นวันที่ดีได้อันนี้นะคะก็จริงๆมันก็เลยแบบ enjoy eating มากคืออย่างพี่เทรนเนอร์คนนี้คือเขาก็จะไม่ได้แบบฟิกค่ะว่าแบบอ๋อต้องลดนะต้องห้ามกินนู่นกินนี่คืออ๋อก็กินขนมปกติกินทั้งวันตีสองหิวก็กินค่ะก็รู้สึกว่ามันคือความสุขในการกินก็คือความสุขของอ๋อก็คือการกินค่ะแล้วก็ความสุขของเขาก็คือการออกกำลังกายด้วยแบบพอออกกำลังกายเราก็รู้สึกแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงอะยาวอยู่เห็นปะพูดไม่เหี้ยวอะไม่จริงไม่ใครทิ้งเลยอยู่เป็นแฟนเป็นเพื่อนเองค่ะอันนั้นอุ๊ยอยากไปซักผ้าให้เลยค่ะผมยุ่งอะเราใช่โอ้ว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จฟิตเนสต่อสบายเลยอะ I love you so much for MalaysiaI love you too พี่คิดถึงน้องออมากเลยค่ะพอกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วไม่มีแรงตามน้องออเลยค่ะโอ้ช่วงนี้ออก็ทำงานเยอะค่ะแล้วก็
มันจะมีรายการหนึ่งแต่ว่าอ๋อยังพูดไม่ได้มันเป็นที่เน็ตเราหรือเป็นที่ความหลงเขาทำไลฟ์กระตุกไลฟ์กระตุกใช่ไหมคะคิดถึงพี่แจนค่ะคิดถึงนางฟ้ายู so beautiful thank you นะ hello I love you beautiful girl marry me hi oa fan from malaysia hi คือมันค้างไหมคะแป๊บนึงนะคะบรรยากาศที่ร้านเมื่อวานพี่อยากไปนั่งมากต้องไปให้ได้เลยค่ะอยากให้พี่เคเคลองมาทานนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้ค่ะว่าต้องปรับปรุงตรงไหนไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าร้านเพิ่งเปิดใช่ไหมคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแบบเชฟคนเก่าอ่ะเขาก็โกงร้านด้วยคิดถึงน้องจอคิดถึงเหมือนกันค่ะวันที่17ใช่ไหม17เจอกันนะคะต้องสร้างตำนานใหม่ค่ะพี่ออเป็นคนที่เจอบ่อยแค่ไหนก็คิดถึงนะคะคุณออพี่ต้องเปลี่ยนดิสทวิตเตอร์อีกแล้วค่ะว่างค่ะสำหรับคุณออว่างเสมอค่ะคือออแบบพูดภาษาอังกฤษเก่งๆนะลูกสาวมาแฟนมาไม่ถั่วเหลืองบดแฟนมาน้องออตื่นเต้นนะคะที่21นี้ถามว่าออตื่นเต้นไหมคือออไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าออหรือตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้ออกำลังตีกับตัวเองเพราะว่าแบบตอนเนี้ยอุ้ยเป็นอะไรชอบชนวะคือถามว่าตื่นเต้นไหมคือตอนนี้ออยังไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าถึงวันออนอนไม่หลับแน่นอนแบบคือออรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นกับมีความสุขมันแตกต่างกันไหมอ่ะอย่างเช่นอย่างทุกครั้งที่เวลาออจะได้ไปแคสละครหรือรายการหรืออะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับนักแสดงใช่ปะออจะมีความสุขและจะตื่นเต้นที่ได้ทำมันอะแบบไม่ได้กลัวนะคะแต่แบบรู้สึกแบบดีใจอะคิดถึงค่ะได้เสียงอะไรก็หายเหนื่อยแล้วค่ะพี่จะอุ้ยแล้วไม่ไหวคิวสวยมากก็จะคิดถึงนะคะของอะไรอยู่ทุกสิ่งใช่ค่ะช่วยคอยให้คอยเรื่องรักลาได้ไหมเมกบ้างรักกินได้นะคะอร่อยนะกลัวเบกกี้ทำไมเอาจริงปะเดี๋ยวน้องเบกกี้มาหยุมหัวเอมวนกล้ามเนื้อของคุณออต้องเย็นนั่นเลยค่ะคุณออเป็นไลฟ์โค้ชของพี่เลยค่ะพี่จดทุกโอวาทของคุณออไว้แล้วความสุขของหนูคือเท่ากับพี่โอเอมีความสุขพอมีความสุขก็จะอยู่กับมันได้นานเลิศค่ะบอสเลิศค่ะโซคิวออกกำลังกายเหนื่อยไหมคะออกกำลังกายถ้าสมมติว่าแบบอย่างวันนี้ใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ไปเวทต่อก็เลยเหนื่อยแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนก็คือว่ายน้ำอย่างเดียวก็คือจะไม่เหนื่อยหรือถ้าสมมติวันไหนเวทอย่างเดียวก็จะไม่เหนื่อยค่ะออเป็นคนแบบรู้ว่าร่างกายเหนื่อยไม่เหนื่อยอะดูตรงไหนรู้ป่ะถ้าสมมติว่าออไม่เหนื่อยเวออจะหิวแบบถ้าสมมติว่าวันไหนที่ออไม่เหนื่อยใช่ป่ะออจะกินจะหิวจะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าออเหนื่อยมากๆแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยออจะไม่หิวซึ่งแบบปกติอะคือวันนี้ออกกินในมื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวคาแต่ตอนนี้ไม่หิวเลยเพราะว่าแบบเหนื่อยแบบว่ารู้สึกถึงพลังงานแล้วแบบตัวเองเหนื่อยมากจนไม่หิวชุดว่ายน้ำแรงมากนะคะพอกับพี่ออกกำลังกายวันนี้พี่แทบล้มหัวฟาดท้องน้ำทุกคนขอโทษนะคะถ้าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าขอโทษค่ะไฮฟิลิปปินส์ไฮมาเลเซียไม่ค้างไลฟ์ไม่กระตุกคือเนี่ยออจ่ายค่าเน็ตแล้วไงไม่ค้างขอบคุณนะคะที่ตอบอาการไอดีขึ้นไหมคะเด็กดีของพี่วิอาการไอตอนนี้ดีขึ้นประมาณ90%แล้วค่ะพี่เคตกกะปิมากค่ะไม่ค้างไม่กระตุกสวยจังขอบคุณค่ะเมื่อวานสนุกไหมเมื่อวานสนุกมาเมื่อวานแบบก็มาดีคุกคุกเลยอ่ะก่อน17เราจะไปหาเธอได้จริงเธอเรามีเวลาให้ว่างเสมอก่อนพี่เคเคจะเข้าร้านคุณออรบกวนตัดชุดลาตีด้วยนะคะให้สวยกันสมมุติถ้าเขาอุ้ยชุดไหนก็สวยค่ะแต่ว่าที่ร้านอะวิวสวยมากเพราะว่าโซนข้างนอกเพิ่งทำเสร็จอะค่ะหลังจากที่ทำมาแล้วก็แก้หลายรอบมาแก้มา30ล้านรอบแล้วก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือวิวสวยมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ามาอยากให้มาช่วงแบบดึกๆหน่อยค่ะเพราะว่าเย็นๆอ่ะอากาศช่วงเนี้ยฝนมันตกและท้องฟ้ามันไม่สวยลองเช็คสภาพอากาศก่อนจะมาร้านก็ได้ค่ะเพราะว่าอยากให้แบบถ่ายวิวสวยๆหรือไม่ก็แบบส
วยค่ะร้านสวยมากแต่ช่วงนี้ฝนตกมันก็จะแบบเมฆคึมๆนิดนึงไม่รอหรอกนะ17อ่ะเมื่อวานอ่ะชวนน้องตอมาเออน้องตอไม่ว่างวายตายแล้วครับสักปลาครับได้ปลาดุกคลองตอดอ้าวเจ้าวายตายแล้วครับสักปลาครับได้ปลาดุกคลองตอดอ้าวเจ้าเริ่มเลยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณนะคะน้องก็จะขึ้นไลฟ์กับพี่เขาไหมคะพี่คิดถึงค่ะน้องก็จะว่างก็บอกเนาะว่างก็เรียนเชิญค่ะความเสียงคุณเขานี่เกินตาอ้อสมนิดนึงนะไปห่างแถวน้องอ้อยาวถึงประเทศอะไรแล้วคะเอาจริงๆป่ะอ้อไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่ามีคนต่อแถวอ้อจริงๆ Say hi Indonesia พี่ Say hi Indonesia คือมันจะเป็นช่วงๆนะคะแบบถ้าแบบว่าอ้อตอบแบบบางช่วงก็คือแบบเหมือนจะหลับเงี้ยแสดงว่าเริ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าแบบเริ่มมีเรี่ยวแรงอะไรเงี้ยไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปอย่างเงี้ยแหละค่ะมันจะสะลวนนิดนึงนะคะเมื่อวานชุดสีม่วงสวยมากสวยทุกรูปสรุปสวยทุกวันเลยค่ะเอาเต้าโจโจคือตั้งมั่นแล้วสุดๆนะคะด้านหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ้อขอเรียนเชิญกันนะคะเชิญค่ะแล้วรอเธอมาตลอดไม่ดิมเวอร์ปะล่ะหรือเราจะไปดิมเวอร์มาอยากไปดิมเวอร์ไม่ใช่หรอมาแป๊บเดียวพอเดี๋ยวจะไปอาบน้ำโอเคเป็นร้านแนวไหนคะเป็นร้านต้นนะคะเดี๋ยวอ้อขอแบบเลื่อนขึ้นแป๊บนึงต้องอ่านทุกคนแล้วเราโทรมาตลอดนี่ขนาดไหนพูดไปแล้วนี่ว่าอ่ะสรุปอีกแล้วชอบเวลาคุณเอาอยู่กับเพื่อนพี่ชอบมากเลยนะคะทำอีกไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยไม่โอเคเลยค่ะอะไรหรอชุดจะรอหลังลูกสาวด้วยขอบคุณไม้เตงจ้ะว่าไงจ๊ะเตงไม้ว่าไงจ๊ะไม้ว่าไงคะคิดถึงพี่อ้อพี่จอรับด้วยกันยังเลยค่ะด้านหลังค่ะจะไปลุกไป3 2 1เริ่มจะโดนเขาหยุมหัวเลยจะไปหยุมหัวเลยเองจ่าอีกหนึ่งน้องไม้เอื้อนคุณโอสวยค่ะสวยแบบสวยมากสวยแบบเฮ้ยทำไมต้องสวยขนาดนั้นแต่คือแบบไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาเลยจริงๆนะแต่แบบคือเจอกันที่แบบอย่างประกวดเงี้ยเจอกันรู้จักกันนะคะแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อนที่เจอก็คือรู้จักจากที่ประกวดค่ะหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุมแล้ววันนี้พูดแบบน้ำไหลไฟดับมีเมนถามว่าพี่สองคนเป็นอะไรกันคะเป็นคู่จิ้นชุบแป้งทอดค่ะ คู่จิ้นชุบแป้งทอดคือแปลว่าอะไรอ่ะคือจะให้พูดตรงนี้เลยเหรอมันก็มากกว่าคู่จิ้น น้องไม่ก็มาคิดถึงค่ะน้องเขาอ่านถูกมันจริงจนอ่านไม่ทันฟิลดีเลยหนักมาก Why are you so cute Hi แฟน from Malaysia มามาแล้วอ้อหาอะไรกินยั่วไม้หน่อยโอ้ยตอนนี้อ้อไม่หิวแล้วแต่อ้อมีทุเรียนทอดนะ Why ตายแล้วครับสักปลาครับได้กระดูกของเตยกระดูกอะเออมันลองว่าได้ปลาดุกเป็นมุกมุกเฉยเขาไม่เห็นหน้าหนูเลยอ่ะเพราะว่าหนูน่าสมมากเพราะว่าหนูนอนน้อยหนูจะนอนน้อยหนูจะไม่นอนเลยหนูก็น่ารักหนูน่ารักสำหรับพี่แต่หนูไม่น่ารักสำหรับคนอื่นน่าสำหรับคนอื่นค่ะคนอื่นจะมองว่าไม่น่ารักยังไงก็ไม่ต้องมองค่ะพี่มองว่าหนูก็ให้ดูแค่ตาดวงน้อยๆพออ๋อร้านนั้นมันเป็นร้านแนวไหนใช่ไหมคะมันจะมี outdoor กับ indoor ค่ะจะเป็นเป็นแนวแบ
อาหารก็เป็นแนวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็แบบมีแบบติบๆเบาๆจะบอกว่าค็อกเทลอร่อยมากพูดแค่นี้จบไม่อยากโปรโมทเยอะอยากไปมากเอาจริงๆแบบโคตรอยากไปแต่เมื่อก็วาแนบกบ็คือแบบถ้าไปอ่ะต้องไปลองค็อกเทลเพราะว่าค็อกเทลอ่ะคือดีเลิศประเสริฐสีกะลังตีกะละมังคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมาเสาซูถ้าไปเจอพี่ออวิวร้านก็คือสวยอีกพันเท่าเลยค่ะพูดดีค่ะน้องปุ่นปุ่นคุณออปกติหนูกินกาแฟไหมคะไม่กินเลยค่ะไม่กินกาแฟเลยค่ะอ๋จริองเป็หนรคอนที่เธไมอ่ไม่กินกาแฟหรอใช่พี่ไม่ชอบกินกาแฟเลยมันขมหรอคือกินไม่เป็นอ่ะแบบคือเคยเห็นนะเคยนั่งสัมภาษณ์กับคนที่แบบว่ากินกาแฟวันละแบบ3-4 แก้วอ่ะคือเขาติดแล้วอ่ะอยู่ในจุดที่แบบแรกๆก็แบบเหมือนกินให้ตื่นเฉยๆแต่พอกินไปกินมามันติดใช่ไหมแต่พี่พยายามแบบพยายามลองแล้วเว้ยเพราะว่าแบบอยากตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆป่ะถ้าให้เลือกอ่ะระหว่างกินกาแฟกับกินอะไรเปรี้ยวๆเช่นมันจะมีลูกอมเปรี้ยวๆในเซเว่นอ่ะกินลูกอมเปรี้ยวก็ตื่นแต่ถ้าเกิดอยากตื่นอ่ะพี่ก็ต้องล้างหน้าป่ะเหมือนฟีลแบบกวักน้ําใส่หน้าแล้วตื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กินกาแฟก็เลยไม่กินกาแฟไม่กินช็อกโกแลตจะกินหรอจะกินพวกแบบอันนี้คือชอบจริงๆนะไม่ได้รักสุขภาพอะไรเลยนะแบบน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้แล้วก็อิตาเลียนโซดาฟิลแบบเวลาไปแบบว่าซื้อน้ำใช่ปะถ้าอยากให้กินสดชื่นหยุดชื่นอะหรือแบบตื่นมาแล้วแบบปวดหัวอะไรเงี้ยจะกินน้ำแดงโซดาแต่ถ้าสมมติว่าโอเคไม่ได้ฟิลปวดหัวฟิลแบบอยากกินอยากจิบสตรอเบอรี่สมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยูสุโซดาหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยจะช็อกโกแลตจะแบบชานมอะไรอย่างเงี้ยไม่กินเลยคือกินได้กินได้แบบชานมอ่ะกินได้แต่แบบนับครั้งได้อ่ะว่าปีหนึ่งกินกี่แก้วอ่ะอย่างงี้ดีกว่าชานมไข่มุกกันเหรอแบบปีหนึ่งอ่ะพี่จะกินไม่เกิน5 แก้วพี่ว่านะปีจหนรึิ่งงอ่ะอ่ะจริงจะเคยติดมากอยู่ช่วงหนึ่งแบบวันหนึ่งกินประมาณ3-4 แก้วอ่ะฮะจริงแบคบือวันหนึ่งมันอ่ะอยากกินตลอดเวลาเลยเหรอวันหนึ่งอ่ะ3-4 แก้วแล้วแบบอยากมันกิมนีแชบ่บวงอยากกินทั้งวันเลยใช่ไหมถ้าอยากกินทั้งวันเลย นี่เราพูดถึงชานมไข่มุกอยู่นะชานมไข่มุกเท่านั้นไม่ได้พูดถึงอะไรทำไมมันดูสื่อถึงอะไรหรอก็ไม่ปะโอเคโอเคค่ะพี่ไปแน่นอนที่ร้านออสการ์นาตอนหนึ่งเดี๋ยวจะขอบคุณค่ะอ๋ออ่านเบนดี้เลยกว่าสายการบินไหลสายลงกันอีกไม่ดีอย่าเวอร์บางทีคนเรามันก็ต้องมีอะไรให้มันตื่นเต้นป่าวว่าจะได้แบบเห็นเม้นคนนู้นคนนี้หรือเปล่าไงคุณไม่สมาีมัคสคีิทธคิื์อพลังสามสองหนึ่งเลคุิณกไม่คุณไม่ไม่คุณเป็นโลนซ่าคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าคุณออนะคลิปยังอยู่ในเครื่องจออีกทุกคลิปนะจะมีคิดแบ็กเมย์นะทำหน้าคนคนดีอ่ะแล้วพี่โอโอแล้วเหมือนกันค่ะถ้าเราจอลูกจอขึ้นแล้วคิดถึงนะคะน้องจอไม่โอเคน้องจอไม่หดใจสีเนี้ยค่ะอย่าหยุมกันนะคิดถึงตอนเราเลิกกันมากลูกสาวฟาดแล้วจอไม่โอเคเข้าใจไหมคะแล้วจออย่ามาเลยดีเลยจริงอันเนี้ยไม่เถียงโลนซเฮ่้ายมันดีเลยแบบดีเลยมากเลยนะเนี่ยใช่เพราะว่าเม้นเยอะมากแล้วเธอไล่อ่านทุกเม้นจริงแล้วคือบางทีอ่ะเชื่อว่ามัมมี่หลายๆคนอ่ะน่าจะแบบฟิลแบบพิมพ์มาแล้วก็ลืมไปแล้วว่าพิมพ์อันนี้ไหมแล้วก็คุณออเพิ่งพูดรู้จักกับมีนาได้ไงคะประกวดด้วยกันค่ะก็เลยรู้จักกันค่ะเป็นแฟนคลับคุณออเลยค่ะเราสวยกันเองคุณออสวยทุกคนเลยค่ะแต่พี่บอกต่อค่ะพี่ก็ไม่เหมือนกับพวกจริงจังก็มาเรื่อยๆเธอสวดมนต์พี่ออสวดมนต์แล้วค่ะก็สุดพี่กำลังใส่กระถางอยู่พี่กำลังไล่มนต์ที่ทำของใส่หนูอยู่ตัวปะเนี่ยจริงเหรอถึงว่าหลงใช่ไม่ถึงว่าหลงทางหลงเธอนั่นแหละเสียบตัวหนูดีอะพี่กำลังดีกำลัง
ฉันปวดหัวมากนะรัตนาฉันปวดหัวมากนะมานุษย์ดีใจจุงที่น้องมาไลฟ์ด้วยกันจอจอกำลังหาวันว่างเข้าไปไลฟ์กับพี่ออที่ห้องอยู่ค่ะแต่เข้าไปแล้วจริงๆถ้าไปถึงห้องก็ไม่น่าได้ไลฟ์นะหมายถึงว่าเราต้องเก็บห้องไงเลี้ยงของขวัญเก็บ okay. ห้องเออมาโน่ไอเกนวิวสวยมากตรงข้ามไอคอนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงข้ามไอคอนนะคะมันจะอยู่ตรงเจริญกรุงค่ะตรงไปรษณีย์เจริญกรุงค่ะใช่ค่ะสามารถจอดรถที่ไปรษณีย์ได้เลยค่ะใช่หนูรู้ได้ไงอ่ะไปรษณีย์กลางบางรักนะคะแล้วก็ค่าจอดก็จริงๆก็แอบเอาเรื่องอยู่ถ้าสะดวกนั่งแบบรถสาธารณะรถแก๊ปรถอะไรอย่างนี้ก็แนะนำค่ะค่าจอดประมาณ80 100ไม่เกินนี้ค่ะเธอตอนนั้นอ่ะเขาเคยไปจอดอ่ะโดนค่าจอดเป็นร้อยเลยนะหนูอยู่กี่ชั่วโมงอยู่ตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดอ่ะยันแบบฟ้ามืดแบบเย็นเลยอ่ะแบบดึกอ่ะตอนนั้นไปทำงานแปลว่าคิดเป็นชั่วโมงเลิศมากค่ะจอจอโกทูห้องที่อออค่ะหาวันว่างอยู่ค่ะมันหายากมากเลยนะเป็นวันที่แบบจอจอว่างและพี่อออว่างอ่ะมันยากมากเลยนะเพราะบางทีแบบพี่อออว่างจอจอไม่ว่างจอจอว่างพี่อออไม่ว่างเวลาของเราไม่เคยตรงกันเลยคือฟังแฟนคุยกันค่อนข้างที่จะคือน้องจอดูง่วงโทรไปจองก่อนได้นะคะร้านคุณออไม่ได้จองโต๊ะนะคะจองเจ้าของร้านไม่ได้ค่ะเจ้าของร้านจองไม่ได้ค่ะเจ้าของร้านมีคนจองแล้วค่ะอุ๊ยเสียงพี่หนุ่มกันไกลแหวนที่ใส่ให้ไปมันไม่ใหญ่พอหรอคะแหวนที่สวมนิ้วไปมันมัดใจเธอไม่ได้หรอคะน้องจอไปกินฟรีค่ะร้านเขานะก็เหมือนร้านเราอันนี้ไม่ได้ค่ะของซื้อของขายฟรีไม่ได้ค่ะอันนี้พูดจริงแบบสาระถึงจอจะไปจอก็กินฟรีไม่ได้ไม่เป็นไรพี่จ่ายไหวหนูกินทางร้านสั่งน้ำเปล่าก็พอเราเกรงใจอายุส่วนสูงเท่าไหร่ครับทั้งสองคนเลยเที่ยวอายุ24ค่ะส่วนสูง163ส่วนจออายุ20จะ21แล้วส่วนสูง168ค่ะเออแป๊บนึงนะส่วนสูงถูกหรือเปล่าหรือว่าสูงขึ้นแล้วมันสูงขึ้นง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอหูใส่เป๊อ๋อใจป่าป่าจริงค่ะคนนี้ตามใจเก่งจำได้ทุกรายละเอียดอย่างอื่นก็จำได้ค่ะจำไลฟ์หนึ่งได้ไหมที่พี่อ๋อเคยพูดว่าคนนั้นสัดส่วนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่ะฉันก็จำได้นะฉันไม่อยากพูดหรอกสัดส่วนเท่าไหร่คนที่พี่ชอบอ่ะไม่ใช่ฉันหมายถึงสัดส่วนเธอค่ะเธอส่วนพี่เหรอเธอจำได้ได้ยังไงหนูเธอจำได้กับส่วนพี่ได้ยังไงหนูนะอายุเยอะขึ้นมีตัวหดลงนะจอจอยิ่งกับยิ่งโตยิ่งหดลงไหมคะกินขิงตัวไปเยอะมาลากันแล้วยังอยู่สีลมอยู่เลยกินขิงพอดีเป็นคนชอบสมุนไพรค่ะจะจับเครื่องติดหรอคะไฟแรงมากอ๋อสาวๆมีงานอะไรที่เปิดเผยได้บอกกันบ้างจีได้ไปติดตามผลงานถูกจอมีถ่ายซีดีกินขิงหอมมาเชียวไลฟ์อยู่ดีเจอส่วนขิงแล้ว
จำได้ไลฟ์นั้นน้องออคือไอดอลมากเล่าเรื่องคนเก่าให้คนใหม่ฟังเนาะเนาะคือแล้วสู่กันฟังแล้วแบบมีแฟนคลับถามไงเขาอยากรู้ไม่มีอะไรแล้วฉันนะผู้ฟังอ่ะฉันต้องแบบฉันนั่งเลิกลากอ่ะนั่งแบบน้องเจ้าจออย่ามาทำคนหล่อเขาเขินไม่เป็นอันทำอะไรสิคะไม่มีเธอยืนอยู่อีกแล้วไม่มีวันกลับที่คุ้มค่ะชอบผิงหรอคะหรือว่าจอชอบคุณจอบนของจริงเขาไม่พูดเยอะมันเจ็บคอแอะแอะขอคำใบ้เพิ่มได้ไหมคะนอกจากสัดส่วนคำใบ้อะไรอะเราคุยกันถึงเรื่องอะไรอะแต่ว่าหนูรู้จักสัดส่วนพี่ได้ไหมแค่แบบมองแล้วก็สัมผัสสักนิดสักหน่อยก็รู้แล้วปะคืออาจจะไม่ได้รู้เป๊ะอะแต่ใช้คำว่าแบบประมาณอะก็น่าจะถูกอะประมาณเท่าไหร่ตอบไปทีละอันได้ไหมแล้วบอกว่าถูกหรือไม่ถูกได้เริ่มจาก32ถูกแล้วก็23ไม่ก็24เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะแล้วก็ประมาณ33ไม่ก็34อ่ะ34 35เอ๊ะเห็นมั้ยมันก็มี34เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตามองเฉยๆก็รู้แล้วจริงเหรอใช่ว่าหนูก็แหมหนูก็ไม่เบาเนี่ยเราอะโอ้โหเราก็ไม่เบาเนี่ยโอ้โหเราก็ได้อยู่เนี่ยเราก็แสบสิได้อยู่เนี่ยเบาแล้วค่ะเฮ้ยแต่ว่ารู้ได้ไงอะก็บอกอยู่ว่าแบบคือพี่มองไม่ออกเว้ยแบบมองผู้หญิงไม่ออกเพราะว่าแบบเหมือนยังไงอะมองไม่เป็นอะแต่ถามตรงเลยพี่ไม่เคยถามของหนูไงคือมันไม่ได้คือมองอะมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนเราเคยทำอะไรกันบ้างกอดกันเอ่ยอะไรเอ่ยพิตติ้งไงตอนพิตติ้งอะมันมีกอดกันไงใช่ไหมไม่จะตอนไหนก็กอดตอนออกงานเช็คก็กอดจนพี่ตัวม่วงเลยเหรอน่วมพี่จอเอ้ยพี่จอพี่ออกคือน่วมกอดนะแต่เราถ้าให้เดาจอหูยากมี3-4อ่ะเลยเหรอเออถูกปะไม่ไม่ถึงพี่ว่า3-4เลยหรอเออวัดจากอะไรนั่นแหละช่างมันเถอะลืมๆไปไม่เราหลังบ้านไลฟ์นี้เซฟพอได้แล้วค่ะเซฟไม่ได้แล้วค่ะพี่ออมไม่ใช่เซฟโซนพี่ไม่เคยเป็นเซฟโซนอยู่แล้วเราเล่นเธอน่ะเป็นเซฟโซนของเซฟแล้วไม่เหลือจำสัดส่วนคนอื่นมาหรือเปล่าคะเดี๋ยวโดนยุ่มนะเปลี่ยนท็อปิกไหมไม่แบบดาวแกเพราะเหมือนตอนนั้นอะแบบเหมือนก็ถ่ายแบบเออเหมือนจะไปจับผมจะอะไรนั่นแหละแล้วแบบมันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไงจะขาดใจ
ไม่เซฟโซนก็เซฟกันเองด้วยนะคะขอร้องจริงห้องดำใครอยากเข้า3 2 1เริ่มไม่มีใครอยากเข้าค่ะแต่ว่าทำตัวเหมือนอยากเข้าทำตัวเหมือนอยากเข้าเลยไม่มีใช่ไหนบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจับผมมันจะไปดูได้ไงไม่เนียนเลยค่ะพี่ออวันจันทร์ไปไหนปะอ่ะพี่ต้องไปดูตารางในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวค่อยแล้วก็บอกละกันได้ค่ะเพราะว่าวันจอมีน่าจะไปรีวิวหนังตอนเย็นเลยอ่ะอาจจะแวะเข้าไปหาตอนบ่ายถ้าว่างโอเควันจันทร์ที่เท่าไหร่คะวันจันทร์ที่13ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะพี่ไปเวิร์คพอยต์14อ่ะ14ต้องไปอยู่ตารางอะค่ะแต่วันที่13อ่ะมีไปเวิร์คพอยต์โอ้แล้วอย่างไกลไกลจริงพี่ส่งค่าส่งน้ำในห้องดำได้นะไม่ได้คาดหวังแต่ต้องตาหรอเอาหลุดมีคนบอกเอาหลุดเออเธอบอกว่าเป็นรายการที่ยังบอกไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือบอกช่องแล้วโอเคสว่างขึ้นมานิดนึงละหลุดเองนักเลงคออุ๊ยหลุดไหมคะวันไหนเข้าไปด้วยดีพี่โอขอโทษนะคะน้องอจจขอให้มีคันเข้าเยอะๆสาธุขอบคุณครับอยากเป็นกอขอน้องเซฟด้วยนะคะจู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 ไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยตัวขอไลฟ์มาหรอเธอรบกวนอย่าถามพี่ออนนะคะพี่เขาคือพร้อมอยู่ตลอดใช่ค่ะคือห้ามถามเลยค่ะเพราะว่าออก็คือแต่จริงมันไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าแบบออแค่ไปไปขับไปยูเทิร์นที่เวิร์กพอยต์แล้วก็กลับเซฟตัวเองด้วยค่ะโป๊ะไม่รู้ตัววันอื่นวันนี้อ๋อความลับไม่มีจริงพี่อยากอ่านภาษาจีนออกมากเลยอะเนี่ยภาษาจีนอืมฮายอินเตอร์แฟนไชน่าใช่ใช่ไหมไชน่าจังหวัดเธอจีนมันไชนีสปกติฟังเพลงอะไรอ่ะเนื้อ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 อินเดียนานไงมันไชน่าไชน่ามันตู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 อินเดียไชน่าเคยฟังปะไม่เคยแต่กูมันมีเพลงนึงแต่ไม่ได้ใช่ไหมฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวหนูใส่เสื้อสีอะไรอ่ะสีดำเฮ้ยอยู่ๆวันนี้ก็กลับเฉยแล้วมันเป็นมุกมันมุกโหไม่ใช่นะมาเนี่ยไม่ได้ไหนเนี่ยมีหลายมามีหลายๆคนหรือแฟนคลับหลายๆคนอ่ะชอบแต่ว่าจะรับพี่ออตรงไหนนี่รับตรงนี้ชอบความโกบความเด๋อความแล้วบอกตรงนะทุกอย่างอ่ะหนักจะเป็นคนจีนจะร้องไห้แล้วนี้ประเทศไชน่าเออขอเป็นมุก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 ขอโทษแทนพี่ออตด้วยค่ะเป็นมุกเป็นมุกตำนานไชน่าพี่ออคือพูดจีนไม่ได้ก็เลยย้ายจีนมาอยู่ไชน่า
แวะไหว้หลวงพ่อกวยแป๊ะเหล่าโป please read this to จ้าจ้าที่อจจเลื่อนไลเลื่อนเมนไม่ได้คนจีนไม่เป็นไรค่ะเพราะฟังไม่ออกเลยไม่เป็นไรค่ะออถูกเสมอจริงมันผิดที่ประเทศใครใช้ให้ตั้งชื่อไชนีสจริงๆมันควรชื่อไชนาทไหมคือพี่ออถูกแล้วมาถึงใหม่แล้วหรอค่ะวันนี้เสียงขำเป็นคีย์อ่ะเฮ้ยขอโทษค่ะคือเบอร์ค่ะเธอแพนทำเล็บเธออีกทีเมื่อไหร่ทำเล็บหนูจะไปทำกับพี่เหรออยากไปทำหนูต้องจะไปอ่ะถ้าจะไปตอนคืนก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งแต่ถ้าไปตอนเย็นก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งอยากไปร้านนั้นอ่ะที่มันเป็นร้านที่เราบังเอิญว่าเราทำร้านเดียวกันอ่ะที่อยู่ลาดพร้าวอ่ะอ๋อได้เออไปก็ได้แต่ว่าต้องจองปะต้องทักไปจองหรือว่าเอ้ยแต่ว่าเขามีแบบมาทำที่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะจริงเหรอจริงมีนะเขามีนะแบบมาทำแบบให้ที่บ้านเหรอทำนอกสถานที่ใช่คิดค่าแก๊ปตามระยะทางมั้งก็ดีนะเพราะว่าไปกลับมันรถมันติดอะใช่เพราะว่าแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปอ่ะเราต้องไปคันเดียวกันเราจะไป2 คันไม่ได้เพราะมันไม่มีที่จอดเลยเธอเคยไปใช่ป่ะร้านนั้นอ่ะเคยไปค่ะเออเพราะมันไม่มีที่จอดเกณฑ์หลงคนครูกับเล็บที่หายไปในเมดตามใจน้องเกณฑ์ที่1เลยจริงโอ๊ยของร้านรู้จักกับพี่บีฮะเจ้าของร้านดูยูไลฮอตพอตไอไลฮอตพอตเออบาร์บีคิวบาร์บีคอนบาร์บีคิวพาสต้าไอเลิฟบาร์บีคิวพาสต้าเลเวอร์อร่อยอ่ะอาศัยช่วงชุลมุนรักนะคะโอเอมันไม่เลยค่ะตอนนี้คือทุกคนอยู่ในความสงบกันหมดแล้วเกมโอเวอร์เกมอุ้ยเอ็มขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะจออาจจะต้องเป็นคนขับให้ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะจอก็คือแบบคือจอเป็นแบบผู้หญิงถึกมากเลยนะแบบมอเตอร์ไซค์มีเกียร์มีคัตแบบรถมีเกียร์มีคัตรถกระบะอะไรเงี้ยคือขับเป็นหมดเลยนะถามจริงเออรถคือแบบเป็นผู้หญิงถึกมากเล็บน้องหายม่วงยังครับทำเล็บได้แล้วใช่ไหมคะมันยังไม่หายม่วงค่ะจอก็เลยเอาสีทาเล็บมาทาทับไปก่อนเพราะยังไม่มีเวลาละไปร้านทำเล็บจอขับขาได้แน่นอนพี่ออสอนแทนเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะพาพี่ออไปสอนเจ็ตสกีพี่ออ do you know อะไรอ่ะยี่เหวงอ่านไม่ออกอ่ะขับได้แน่นอนพี่โอ้ใช่ไหมพี่เป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นมาพี่อยากขับมอเตอร์ไซค์เป็นแต่พี่ขับสกูตเตอร์เป็นนะพี่สอนขับมอเตอร์ไซค์ได้นะคะแต่ถ้าคุณออมไม่อยากขับจะสอนพี่ไปพี่ก็ยินดีค่ะไม่คือจอขับมอเตอร์ไซค์ได้จอสอนก็ได้หรือจอเดี๋ยวจอขับให้จอไม่สอนให้นั่งสอนจอไม่ให้นั่งสอนคนอื่นหรอกทั้งรถทั้งเรือเออขับเป็นทั้งรถทั้งเรืออีกนิดนึงจะไปเรียนขับเครื่องบินแล้วเนี่ยถ้าหนูขับเครื่องบินได้ก็คือเกินไปพอเหอะแค่นี้ก็ตกใจแล้วเนี่ย ใช้คำว่าตกใจนะตกใจเลยน่ารักอ่ะโมเมนต์นั้นหยุ่มแฟนขับละหนึ่งหยุ่มยี่เหวินหวังจัสmean you are so cool like a king อ๋อเข้าสังคมอีกแล้วห่วงเสื้อบ้านละฝากหน่อยด้วยตอนจากเขาได้ไหมครับที่สูญปั่นหมดค่ะเจ้าที่เขา
หวง O A I love you แฮอ๋อมีคนถามว่าผมทรงอะไรกันใช่ไหมคะ อย่างออนเนี่ยจะชอบแต่ผมทรงตรงหรือถ้าเบื่อใช่ปะก็เป็นตัว U บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบส่วนใหญ่จะชอบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีทรงอะไรเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยตัดผมแบบไว้ผมยาวไปเรื่อยๆแล้วก็เล็มปลายเอาสมมติว่าเล็มปลายเอาไม่มีทรงเลยค่ะแต่ย้อมผมเนี่ยมันก็จะคือส่วนใหญ่ก็จะย้อมสีทนๆเนี้ยแหละค่ะไม่ต่างไปจากนี้มากไม่เข้มไปกว่านี้มากหรือไม่อ่อนไปกว่านี้มากก็จะโทนแบบน้ำตาลค่ะถามพี่ว่าออตัดผมทรงอะไรทรงมอฮอปเจอได้ดู TikTok ป่ะทรงมอฮอปมอฮอปทรงมอฮอปทรงจุกครับเนี่ยเธอไม่ได้ดู TikTok อ่ะแล้วเราก็ต้องเปิดให้เธอดูแล้วใช่ไหมเริ่มแป๊บนึงมอฮอปคืออะไรอ่ะเธอดูแล้วเธออาจจะอ๋อแป๊บนึงขอหาก่อนนี่เธอมันคือคลิปนี้พี่ตัดผมทรงอะไรคะคุณมาคอกอะไรนะคะมาคอกอันคอกมาคอกโอ้ยไม่ใช่อันนี้เจ้าตัดผมทรงอย่างง่องนี่ต้องมาคอกจ้าห้าไม่เหี้ยนุ้ยทรงโมหกเหรอมันทรงโมหกเหรอมันคือทรงแบบไม่รู้นะว่ามันใช่ทรงโมฮอคหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนคนเนี้ยเขาพูดไม่ชัดเขาก็เลยพูดเป็นแบบมอฮอคมอฮอคอะที่แบบกำลังจะขึ้นตอนปีหน้าคือไปมอหกปีนี้อยู่มอห้าใช่ปะไม่ใช่จะมีคลิปต้นฉบับหายอยู่คือมุกเนี้ยพ่อพี่เคยเล่นด้วยคือแบบพ่อพี่ชอบพูดว่าแบบโอเอถ้าเกิดถึงเวลาใครถามอ่ะว่าอยู่ปออะไรอ่ะอย่าไปบอกว่าอยู่ปอห้านะลูกต้องบอกอยู่ปอกุ้งเผา อร่อยไม่ขำนะเอาจริงพอเล่นมุกเนี้ยคือไม่ขำเลยปอกุ้งเผามันคือร้านอาหารเนี่ยถูกมากต้องมาส่งหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าห้องห้องเหรอเราว่าเขาคุยคนละเรื่องเดียวกันจริงจริงจริง Hi from Cambodia fan Hi Hi น่ารักเนาะทุกคนเอ็นดูคนพี่ผู้ไม่ทันกระแสอะไรสักอย่างจริงแล้วแบบมาทันกระแสตอนที่เขาแบบตอนที่กระแสผ่านไปแล้วเราผ่านไปนานมากแล้วอ่ะเริ่มหิวละทรงหิวจะแล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วนะทุกคนฝากพี่โอออด้วยนะคะวันนี้เปิ้ลทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะชอบเขามากแต่เขามากับแควนขอเลี้ยงเบียร์พออย่างเช่นพระบิดาจริงถ้าจอไม่ให้พี่ออดูพระบิดาพี่ออก็คือไม่รู้จักออผู้ไม่เคยตามเทรนใครเออจริงแบบส่วนใหญ่ก็จะรู้จากคนเนี่ยแหละค่ะรู้จักน้องจออย่างเงี้ยจะรู้แบบอย่างเช่นพระบิดาคังคูใบทรงมอฮอกมอฮอกมอฮอกห้องห้องเนี่ยจะดูแลอย่างดีเลยค่ะทุกครูทาลิปแบบหลวมค่ะคือแบบเอาจริงๆป่ะคือตอนเนี้ยกำลังขับสวนกับตัวเองก็แบบสรุปตัวเองอะเป็นคนยังไงติ๊งต้องเป็นคนแบบยิ่งหรือคดีตอนเนี้ยตัวเองแบบแต่มีคนพูดแบบเหมือนหนูแบบหลายคนแล้วนะว่าพี่อะติงตองว่าพี่เด๋อพี่ก็เลยบอกว่าแบบเด๋อเหรอไม่นะเธอเป็นคนครูเป็นคนแบบ
เท่อะแต่มีความแบบเด๋อมีความแบบไม่ทันคนในเรื่องแบบในเรื่องถ้าเรื่องแบบใช้ชีวิตทัศนคติอะไรเงี้ยคือดีมากการให้คำแนะนำคนอื่นอะไรเงี้ยหรือแบบการมองคนอะไรเงี้ยอันนี้คือดีแต่เธอจะไม่ทันคนในอาจจะเป็นแบบตามเทรนอะแค่เรื่องเทรนอะเธอจะไม่ทันแต่รวมๆแล้วก็คือเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนั่นแหละค่ะน้องเจ้าจอรู้นิสัยน้องออดีที่สุดโอเคยิ้มหน่อยค่ะแอบขอว่าเพื่อนๆคนพี่อีกรอบได้ไหมคะมีสไตล์ของตัวเองเนี้ยโคตรเท่น้องจะพูดถูกทุกอย่างใช่ให้เขาเท่เขาสวยแบบตอนสวยก็อุ้ยเฮียสวยชิบหายตอนเท่ก็โคตรเท่ตอนน่ารักโอ้น่ารักแต่จะมีความเด๋อจะมีความแบบอ๋องในแบบของเขาที่แบบให้คนอื่นมาทำแบบนี้ก็ไม่มีใครเหมือนอะ แต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเอ้าไม่ต้องมาเขินไม่ใช่เรื่องจริงเอ้าอะไรอ่ะทุกเวอร์ชั่นของน้องออพี่ชอบทุกอย่างเลยค่ะหนูก็เหมือนกันเขาจะเป็นไงหนูก็ชอบหมดแหละเธอทำจมูกพันทำไมนะเอาละเริ่มเลยเห็นไหมเขาจะมีความจังหวะเขาจะมีความอ้องของเขาเธอทำจมูกบานเป็นวอเอะร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยร้องไม่เป็นหนูมาร้องกับพี่อย่าทำฮะหนูร้องตามสี่วอเอะวอเอะหนูทำอะไรอ่ะเราจะเป็นคนแปดแปนไปถึงไตนะคนจีนบอกว่าเนื่องจากเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอยากให้ส่งจูบให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทนว่าเอ Are you ready Are you ready Let's bye ว่าอ่ะเซฟไลฟ์พอได้จริงๆวันนี้งอกัดหลอดจนแบนหมดแล้วก็เพราะว่าเขาบอกไว้ว่าเวลาคนเขิดแล้วทำอะไรไม่ถูกอาจจะชอบกัดหลอดก็ชอบกินน้ำชอบกินน้ำชอบกินน้ำอืมชอบกินน้ำแบบอุ๊ยเอ๊ะอะไรกินน้ำไม่อะไรกินน้ำแต่หนูพูดถึงพี่เหรอผมไม่ได้พูดถึงพี่เขินแล้วหยิบน้ำและหยิบน้ำมากระดกแล้วสักพักนึงเอาพึ่งกินไปหยิบน้ำมาอีกแล้วผมไม่ได้พูดถึงพี่นะผมไม่ได้พูดถึงพี่ไม่ได้พูดถึงพี่ใช่ไหมพูดถึงพี่เปล่าใครพูดถึงไม่มีอยากกินแสงชัยอ่ะเธออีกแล้วมันอร่อยอ่ะอยากกินอ่ะแบบตั้งแต่วันนั้นก็คือคิดถึงแสงชัยมากอ่ะแล้วก็หาเพื่อนไปกินไม่ได้เลยอ่ะคือกินบ่อยมากจนรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะแบบกินบ่อยจนรู้สึกว่ามันกินแบบมันหลายอันแล้วอ่ะอันอื่นที่มีอร่อยกว่านี้จริงๆก็เขาก็อร่อยแต่แบบไม่ใช่ทุกอย่างที่อร่อยอ่ะพูดตรงๆแบบแต่มันเป็นร้านที่แบบโอเคปิดดึกแล้วก็เป็นร้านที่แบบโอเคหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแสงชัยถ้าคุณหิวเมื่อตอนกลางคืนแต่ถ้าเกิดตอนชงตอนเช้าเงี้ยพี่ไม่มีทางสั่งแสงชัยแน่นอนแบบคือก็อร่อยแต่แบบบางอย่างอะก็ไม่ได้ขนาดนั้นฟิลไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับต่างจังหวัดเรารู้จักแสงเดียวค่ะแสงโสมดิสโลแกนอะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแสงชัยใ
แบบถึงเมื่อไหร่ก็แวะมาแสงชัยเมื่อที่พบตอนนั้นมันปิดดึกจริงเพราะว่าเราไปกันก็แบบตีหนึ่งตีสองแล้ววันนั้นอะตีหนึ่งอืมพ่อใครชื่อแสงชัยเราไปอาบน้ำก่อนนะเธอจะไปหาอะไรกินใช่ไหม รู้อีกว่าจะไปหาอะไรกินอย่ากินเยอะนะกินแล้วนั่งก่อนอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวกดไหลย้อนต้มบวยอร่อยค่ะต้มบวยอ่ะคือที่สุดใช่จอถึงอยากกินโอ้ยซื้อค่ะสองฝาวันที่กุญแจหายใช่ค่ะวันที่เป็นตำนานขอบคุณทุกคนที่จำได้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากพี่ออด้วยนะอย่าให้บอกเตือนด้วยนะก่อนจะกินอะไรดูวันหมดอายุด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเธอรีบลงรีบนอนพักผ่อนอยู่ก็พักผ่อนเยอะๆนะคะบ๊ายบายส่งตารางงานมาด้วยนะส่งวันว่างมาด้วยนะติดบิดคนเนี้ยไปเราบ๊ายบายอ้าวเราต้องกลับมาตอนนี้นะหนูน้องจอคงอยากให้น้องจอเขาคนเยอะค่ะเพราะน้องเขาทำงานหนักมากจริงๆค่ะน้องก็ต้องตื่นเช้าซึ่งเอกับน้องอ่ะจะตื่นหรือจะตอนนอนอ่ะแตกต่างกันเยอะมากเลยแล้วแบบส่วนใหญ่แบบวันที่ออว่างใช่ปะน้องก็จะน้องจอก็จะไม่ว่างวันที่น้องจอว่างเอกก็จะไม่ว่างมันเลยทำให้แบบนิดหนึ่งสุดหล่อว่างไงคะโอเอสพี่ฟ้าพิตตี้อินเรียลไลฟ์พี่ฟ้าอ๋อตามมันจับพี่ฟ้าแน่เลยผ้าเสร็จยังคะเธอดูเศร้านะบ้าไม่เศร้าอืมยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่าออได้ยินเสียงอยู่ตุ้ง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 ยังอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว9 นาที 9 นาทีค่ะคิดแหละเสื้อผ้าแห้งแล้วค่ะดีมวิสออเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคนดิดเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเขินกับคำว่าส่งตารางเกินมาด้วยนะแต่ไม่เคยส่งแล้วจริงๆป่ะทางสะดวกผู้ป่ะทางสะดวกสาวๆคนไหนสนใจต่อคิวก็มาลอยมาเลยวันนี้นอนกี่โมงคะวันนี้ออจะลงสักไม่เกินตีหนึ่งค่ะแบบตีหนึ่งอะแบบเลทสุดๆคือตีหนึ่งค่ะแล้วก็คงนอนตีสองคุณออที่บอกว่าจะนอนตีสองอ่ะนอนตีสองครึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวออลงตีหนึ่งค่ะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ลงค่ะอุ้ยแล้วก็นอนค่ะเห็นไหมอ่อเบอร์ช่วงนี้วูบไป15ครั้งแล้วค่ะใครว่าไม่อยู่ค่ะโดยดีๆค่ะทุกคนคิดถึงพี่ออมากเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะ Baby you look so handsome tonight thank you เนี่ยเขาอยู่นะคะทุกคนพออีหลีหลายกาดจริงๆก็นิดหน่อยค่ะห่างแถวอยู่ไหนคะหาไม่เจอวายคิวส่วนไปแล้วพี่สามารถเป็นคิวหนึ่งได้ไหมคะอย่าเหยียดกันนะคะล่าสุดแจกไลน์เดี๋ยวก็มีคนแอดไปนะคะพี่อุ้มเดี๋ยวมีคนไปจีบนะคนแพลวฟ้องจอนนะคะ
ไม่ถ้าเกิดคนมีอะไรจริงๆอะค่ะไม่พูดไม่ทำให้เห็นหรอกถ้าเกิดคนทำให้เห็นนะแสดงว่าไม่มีเลยสองอย่างนี้ต้องจ่าคนจีนฝากบอกว่าพักผ่อนเยอะๆนะคะ Can you call me baby just tonight? Good night นะจ่าก็รักอีกคนนี้แล้วคุณเจ้าของบ้านเก็บความรอได้แล้วค่ะจ้าวพาวเก่งแต่ชอบนะคะออจะกินทุเรียนดีป่ะแต่ว่าทุเรียนแบบทุเรียนของออยังของที่ออมีอยู่ยังไม่หมดเลยดูสตอรี่แล้วเมาจุ๊บมากอะไรวะอ๋อดูสตอรี่ออแล้วออส่วนใหญ่แบบเพื่อนผู้หญิงอะชอบหอมแก้มไงถ้าถึงตีหนึ่งค่ะเมียพี่เมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีวีคหน้าพี่จะไปสมุยโรงแรมศาลายาสมุยโรงแรมเดิมที่น้องออกไปไปย้อนความหลังสักหน่อยจริงหรอคะท่านพี่เทไปที่นั่นบ่อยจังเลยอะเพราะว่าทำงานอยู่ที่นู่นหรอคะหรือว่าแบบเออชอบไปที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็จะชอบไปที่นี่หรือถ้าไปชอบที่นี่ก็จะไปแต่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมแต่ถ้าสมมติว่าคนที่แบบชอบเปลี่ยนอย่างออกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไปที่เดิมหลอกเกินไปมาค่ะจะกิ๊กอะใหญ่เข้าวันนี้กิ๊กคนจะบอกว่าเสื้อกล้ามน้องสวยขอบคุณค่ะเสื้อกล้ามสวยใช่ไหมแล้วคนใส่ไม่สวยหรอคะพี่เขาไม่ไปวัดนะคะแต่อย่าหนูไม่ได้พูดถึงพี่ฟอร์มเวียดนามไฮเวียดนาม you so cute thank you งานยากอีกแล้วภาษาอังกฤษลูกพี่เทยอนนี่ทำตายเลยทำไม่ค่อยจะเข้าเสื้อกล้ามสวยทุกคนใส่ไม่ได้ละค่ะคิดถึงจังดอลลี่ไลน์ด้วยกันเปล่าเริ่มที่เราคุยกับน้องฟ้าหรอก็คือเมืองแว๊บหนึ่งกูหาฟิลเตอร์ก่อนโอเคได้อันดูอันไหนที่มันจะพอน่ารักน่ารักให้เขาก็โอเอบ้างทำไมเสียงหายอ่ะใครดูมึงเสียงแหบๆอ่ะไม่ค่อยสบายตอนแรกอ๋อไม่ค่อยสบายขนมจุกๆอ่ะเนาะแบบนอนน้อยไงพักผ่อนไม่เป็นทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะดอลลี่ขอหาฟิลเตอร์หน่อยหน้าดอลลี่ค่อนข้างที่ต้องการฟิลเตอร์ค่ะเพราะวันนี้ดอลลี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะแล้วมันมีฟิลเตอร์จริงป่ะเนี่ยมี ขอตั้งกล้องตาอุ้ยไปหาอะไรมาหมวกมาใส่ก่อนได้เปล่าว่าแบบผมไม่ดีเลยอุ้ยฟิลเตอร์หน้าชาวบ้านมากเลยอะหน้าอะไรนะหน้าดูชาวบ้านมากเลยอะคำศัพท์ใหม่อีกแล้วเราขอใส่แว่นตาได้ไหมมันจะได้ดูตาไม่ลงใส่แว่นตาไลฟ์เหรอแป๊บนึงนะเพื่อนทุกคนโอเคได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปใส่แว่นเดี๋ยวใส่แว่นเพื่อนแป๊บนึงนะใช่เพราะว่าตาไม่ได้แต่งหน้าไงทุกคนถ้าแบบใส่เนี่ยขอบคุณค่ะนี่เพิ่งซื้อแว่นมาใหม่คือแบบยังไม่ได้แกะเลยนะอุ้ยแกะกล่องเลยดินี่แกะให้ดูขาออกกำลังเนี่ยซื้อแว่นมาบัวออกกำลังหาแว่นมาประชันกันนี่เพิ่งซื้อมาค่ะ
ก็แกะไปเลยสิคะอุ้ยมันแบบไม่ได้แต่งหน้าไงอุ้ยทำไมปากอ่อนอมชมพูจังเลยอ่ะปากติ้นอุ้ยอยากไปทาบ้างเลยอย่าเอาปากมาใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะวูบเดี๋ยวคนอื่นเขาจะวูบเอาแดดมันแรงครับใส่แว่นเก็บทรงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นดึกจังเลยอ่ะดึกหรอเขามาตั้งแต่นี่แล้วนะก็เห็นแล้วว่าขึ้นมาสักพักแล้วอุ้ยใส่เสื้อน่ารักจังเสื้อแบบเท่ๆอ่ะอันนี้เขาไปออกกำลังกายมาอ๋อเออใช่เห็นอยู่อุ้ยแว่นเท่ว่ะแว่นกูดูเบาไปเลยอ่ะมึงเพิ่งซื้อมาแบบเนี่ยครั้งแรกที่ได้ใส่เลยเนี่ยกูเชื่ออ่ะเพิ่งแกะเมื่อกี้ค่ะกูเห็นกับตาค่ะกูเห็นมากับตาเลยค่ะว่ามึงเพิ่งแกะมองอะไรอ่ะมึงกินยาไหมหรือว่ามึงจะเอาทุเรียนเลยจะกินทุเรียนเลยไหมได้ไม่ต้องพึ่งสากูวัยรุ่นเมกาสุดๆเขาได้ไลฟ์กับคุณอิงหน่อยค่ะอิงทำงานเยอะแต่ส่วนใหญ่โอ้อะไรเนี่ยอิงไม่น่าจะว่างอุ้ยข้อขวาอยากคุยด้วยเหรอเนาะจะไปฟันก่อนเดี๋ยวจะคุยด้วยไปฟันค่ะเนาะห้องน้ำก็มีเนาะแต่แบบคนรอกำลังจะอ่านเม้นทุกคนให้นะคะมาเลยค่ะตำนานอ่านทุกเม้น เอ้าไม่เห็นแล้วมีคนอยากให้ไลฟ์กับอิงใช่วันนี้อิงไปสุราษฎร์อ๋อได้กินยาหรือยังเนี่ยกินแล้วค่ะยาที่พี่ให้กินแล้วนะคะแต่รอดูตอนไลฟ์กับพี่อิงได้ค่ะไว้มีโอกาสนะคะเพิ่งเจอพี่อิงแฟนฟันให้น้องขวัญได้นะมีคนบอกว่าให้แฟนฟันให้น้องขวัญพี่ดาลี่ตัดผมทรงอะไรคะโอ้ไม่กล้าเล่นเลยมันเป็นแบบเนี้ยคือผมดอนไม่ได้สระทุกคนมันก็เลยอาจจะดูไม่ออกของขวัญครับของขวัญป้าเทหรือเปล่าป้าเทหรือเปล่าป้าใส่แว่นแล้วเทเลยป่ะคือที่ใส่แว่นไม่ใช่อะไรนะไม่ได้แต่งหน้าโอ๊ยไม่แล้วตอนมึงไม่สบายของขวัญได้หายาหาน้ำให้มึงกินป่ะโอ้ของขวัญทำอะไรเป็นบ้างวันๆน่ะไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นนะถามว่าอยู่ด้วยกันมาเคยมีประโยชน์อะไรกับบ้างไม่มีทำไมนอนกินแค่นี้แล้วเราต้องคาดหวังอะไรกับสัตว์เลี้ยงกับน้องกับลูกเราทำไมเราต้องคาดหวังก็มึงถามว่ามันได้หายาไหมให้กูไปแบบพูดแล้วขึ้นเลยผมแล้วนี่ขึ้นเลยเนี่ยอยู่กันมาตั้งกี่ปีทำไมไม่เคยดูแลเลยฮะต้องขวัญเออไม่เคยนะคือแบบวันนี้วันเกิดใครไปหาของไม่เจออะไรอย่างเงี้ยของขวัญช่วยหาหน่อยแบบเนี้ยของชิ้นเนี้ยหาไม่เจอของขวัญงามไงคนนะมึงเป็นเกิดเป็นคนนะน่าสงสารมากเพราะคนเข้าห้องน้ำใช่ไหมฉี่อ่ะยังต้องกดจากโคของขวัญนี่สบายไม่ไหวฉี่ใส่ก็อีกี้ใส่ก็เออไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มึงกำลังอิจฉาของขวัญถูกไหมไม่ได้อิจฉาของขวัญแต่กูอยากเกิดเป็นหมามึง อยากเกิดเป็นหมาก็วันนี้มีคนกำลังเซฟของขวัญตอนนี้ทุกคนกำลังเซฟของขวัญอยู่คือของขวัญน่ะกินทำอะไรทำอาหารเองไหมท
าเงินไหมไม่ทำงานทำไรไม่แล้วเนี่ยอย่างแม่ไม่สบายอ่ะของขวัญนะก็ช่วยหายาหาน้ำให้แม่กินบ้างใช่เนาะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่อย่างเดียวแล้วเราจะขี้จะอึจะแค่นั้นมันไม่ได้ไงเราก็ต้องช่วยกันแบบดูแลกันไงใช่เนาะอย่างเนี่ยอย่างแม่ไม่สบายใช่ป่ะของขวัญก็หัดกดชักโครกให้แม่บ้างผัดกันซึ่งของขวัญน่ะเมื่อหมาแมวอ่ะขี้เสร็จก็ขี้เสร็จก็พอตูดเลอะใครทำมึงไม่ต้องเออหิวแค่แบบสะกิดนิดนึงอ่ะพอเห็นว่าอาหารหมดเติมให้แล้วค่ะเนาะหรือถ้าแบบว่ากลัวเหม็นอาบน้ำแล้วแป้งฟันมึงลองหันไปดูของขวัญดิร้องไห้อยู่หรือเปล่าหันไปดูของขวัญร้องไห้อยู่หรือเปล่าทำไมเชื่อจริงที่ทำหน้าเศร้าหรือว่าคือสำนึกผิดหรือว่ากำลังนึกอยู่ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างหรือว่ายังไงเห็นความสลดไหมดูก็รู้ว่าสลดดูดิสลดมากสลดกำลังคิดอยู่ใช่ไหมไม่ใช่หมดตรงไหนเอาปากกามาวงดูเหมือนทุกคนกำลังเหมือนทุกคนกำลังว่าของขวัญสลดดูดิเอาอะไรก็ไม่สลดเนาะสลดเต็กเกยสลดจะตายดิสิวโคตรเศร้าเลยดิโอ้โหเศร้ามากโอ้โหแล้วทำไมเราถึงยังไม่อาบน้ำกันนะเออนี่ไงเดี๋ยวเขาลงตีหนึ่งตีหนึ่งลงกันอืมใช่เพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเห็นไหมบ่นไปงั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคือเหมือนอารมณ์แบบย่าว่าหลานนะคะเหมือนฟีลแบบโอ๊ยหลานทำไมทำอย่างนี้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 ฟีลเดียวกันไม่ได้เลี้ยงค่ะดอลลี่เคยเลี้ยงแต่แมวยังไม่เคยเลี้ยงน้องหมาเลยเพราะว่าไม่กล้าเลี้ยงใช่คือดอลลี่อ่ะจะเป็นสายเมี้ยวเมี้ยวเหงาแล้วสายคือดอลลี่กับดอลลี่กับดีดาสายแมวอิงฟ้ากับอออสายหมาอืมอย่างอิงฟ้าเขาก็เลี้ยงแมวมาตลอดนะแต่เกียวอ่ะเป็นหมาตัวแรกที่เขาเลี้ยงจริงเหรอใช่ทุกทีนางก็เลี้ยงแต่แมวมาตลอดแต่เนี่ยไม่กล้าเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนเพราะพี่ปายเลี้ยงแมวไงใช่มันเกียวหรอวะเขาอยู่คนละบ้านมันไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาหรอใช่ดันนี่เป็นทาสแมวคือยุงเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ไหมอ่ะมีคนถามว่าดันนี่เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างก็คือแต่ว่าในห้องมียุงเยอะมากยุงก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งสวัสดีลาเมงสวัสดีค่ะ ยังเห็นพี่ออยู่กับอิงพี่อิงโหยากเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยได้อยู่กับอิงเวลาเราไม่ค่อยตรงกันใช่คือหรือว่าบางทีที่เจออย่างเงี้ยมันก็แบบกินข้าวมืดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะค่ะคือเป็นสถานที่ที่แบบมันไลฟ์ไม่ได้อะไรเงี้ยขำอะไรอ่ะขำบอกว่ามีคนบอกว่าพี่เป็นทาสคุณอออค่ะใส่แว่นกันแดดตอนตีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าก็เลยต้องใส่ไว้ก่อนอะไรอ่ะพี่นะคะหนูดื่มน้ำพี่บอกเลี้ยงยุงเท่านั้นแหละค่ะอ๋อขำได้เลยขำสอรี่นะขำรักเลยไม่แล้วคืออยู่ดียุงก็มาเยอะมากไม่รู้ว่ามาจากไหนอ่ะคือไม่รู้เลยว่าเข้ามาทางไหนได้เปิดประตูคือยุงไงไหมบอกไม่เคยเปิดประตูเลยหรือว่าจะอยู่ในห้องน้ำหรอแต่ห้องน้ำเราไม่ได้มีอ่างหรือว่ามีอะไรนะที่จะให้ยุงไข่ได้มาทางท่อระบายน้ำหรอใช่แล้วมันจะไปโตได้ยังไงอะหรือรู้แล้วยุงมาจากห้องข้างๆแล้วมันก็บินมาหรือมันก็มาหรือมันบินมาหรือมันขึ้นลิฟต์มายุงไม่เมืองแล้วห้องข้างๆเขาจะมาได้ไงอะยุงมันจะมาจากห้องข้างได้ไงห้องเขาอาจจะเลี้ยงยุงไงแล้วเขาจะเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะเขาจะเลี้ยงยุงไว้ฆ่าแฟนเขาไง
แบบอยากให้แฟนเขาไม่ค่อยเลือกออกอะไรเงี้ยฆ่าทางอ้อมเลยเป็นวิธีการฆ่าแบบที่โดนจับไม่ได้ที่สุดคือถ้าแบบว่าเอ้ยอยากฆ่าแบบแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากฆ่าแบบภรรยาตัวเองใช่ป่ะก็เลี้ยงยุงไว้ในห้องเลยค่ะแล้วก็กินเยอะๆเมียจะได้แบบว่าตายใช่ป่ะเสร็จปุ๊บนี่คือการฆ่ายังไงก็ได้ที่ไม่โดนแน่นอนแต่ถ้าไม่ตายก็รักษานานอยู่นะไม่มันมีข่าวเว้ยแบบที่มีแบบว่าคนที่เป็นหมออ่ะที่ฆ่าภรรยาตัวเองไงเขาเลี้ยงอยู่เคยดูข่าวปะที่มันเป็นข่าวมึงเอาเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเคยดูข่าวไหมที่ป้าที่อันไหนหมอฆ่าแฟนตัวเองภรรยาตัวเองจริงๆที่ฆ่าแล้วก็แบบหันศพป้าแล้วก็ไม่ทิ้งอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเอาแล้วถ้าเกิดฆ่าอย่างเงี้ยคนอื่นก็รู้ดิทำไมไม่ฆ่าด้วยวิธีแบบเช่นเอายุงอ่ะกัดให้ตายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นคนทำหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเลี้ยงยุงเขาจะไปฆ่าอย่างนั้นทำไมมึงแต่มึงเนี่ยแต่มันไม่ตายกันง่ายๆนะมึงจะไปจับยุงจากไหนเยอะๆเอามาปล่อยถ้ามันเยอะขนาดนั้นอ่ะคนมันสงสัยเว้ยมึงเข้าใจป่าวว่ามันสงสัยเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะมียุงเยอะขนาดนั้นที่จะกัดคนตายได้อ่ะแล้วถ้าเมียเขาโดนยุงกัดทำไมเขาไม่ซื้อที่ฉีดยุงมาฉีดโอเคดีนะดีนะไม่อยากเป็นอ่ะอาชีพฆาตกรไม่อย่างนั้นโดนมึงเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนไม่ตายไม่เป็นฆาตกรที่มันยาอ่อนที่สุดในโลกคือแบบถ้าเป็นเมียหมอโอ้ไม่ตายแล้วอุ้ยหน้ามาไม่เคยเห็นมึงมีไว้หน้ามาเลยอ่ะจริงๆโอ้ยยุงมีผ้าคลุมล่องหนจริงเหรอแต่จริงนะยุงอ่ะตอนที่เราเห็นตาเปล่าอ่ะยุงเป็นเด็กแว้นเรื่องจริงได้สัมผัสมากับตัวนอนอยู่มันจะแหวนข้างหูแรงมากมันจะวี แล้วขอถามหน่อยว่ายุงอ่ะเป็นเรียนขับมอไซค์จากไหนจริงแบบไม่ได้ของขวัญทำไมอ่ะต้องขวัญโดนยุงกลัวโดนยุงกัดอ่ะหนูอ่ะเคยโดนของขวัญกัดป่ะของขวัญไม่เคยกัดจริงเหรอของขวัญไม่เคยกัดไม่เคยขู่ไม่เคยอะไรเลยไม่เคยโอ้ยอ่ะน่ะทำมั่งอ่ะน่ะตัวของขวัญไม่เคยกัดไม่เคยขู่ไม่เคยอะไรเลยแบบทุกคนกับคนกับหมาไม่เคยเลยเพราะว่าบินไปที่อื่นไม่ได้ยินค่ะอ๋อยุงแต่งท่อมาใหม่ด้วยเนี่ยตีหนึ่งเขาจะลงละใช่เลยเสียทีแล้วต้องไปอาบน้ำแต่ว่ามึงเก่งมากเลยนะที่ไปออกกำลังกายมาแล้วก็ยังนั่งต่อได้โดยที่ไม่อาบน้ำอ่ะไม่เงินแต่ว่าเป็นคนเหงื่อไม่ออกเยอะแบบออกเบาไงเวลาไม่ใช่เวลาแบบกูไปออกกําลังกายกูออกเบามึงแบบไม่ได้ออกหนักแบบไปแบบไม่ใช่เขาไว้นี้ใช่มั้ยล่ะเขาก็ต้องดูว่าเราควรออกเท่าไหร่แบบไหนพี่บอกในไลฟ์พี่ออออน่ารักมากขอบคุณค่ะถ้าอิจิถ้าจิออออจะต้องค่ะพอไม่รู้ถ้าเราไม่บอกแต่ทุกคนอาจจะบอกชื่อลอลลี่ค่ะอ้าวคนบนชื่อใครชื่ออะไรคนบนนี่คือใครอ่ะไม่รู้แต่เป็นอ๋ออ๋อโอเคแบบน้องอ๋อแล้วขนมันอยู่ข้างบนอย่านั่งแบบนั้นมึงไปอ้าค่ะมึงนี่นะ
ี่โดมีแถวเรียงคะหนูขอต่อค่ะต่อวันนี้ทุกคนไม่มาจีบดอนเลยเพราะว่าดอนไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมมันอาจจะไม่เหมือนดอนใช่ไหมไม่มีแถวค่ะแล้วมีก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคนบนคือออเอกเพราะฉันคิดว่าค่ะผู้ที่แปลกผู้การกระทำค่ะผู้บ่าวจะจีบออใช่คนดอน คนดอนคิวศูนย์ค่ะอยากจีบพี่ดอนค่ะแต่ต้องขอพี่ออก่อนขออ้อหรือขอใครอ้อให้อยู่แล้วแหละขออ้อหรือขออฟอขอทุกคนไม่ต้องขอค่ะทุกคนต้องมาจีบเราค่ะไม่ต้องขอเพื่อนเราค่ะจีบได้เลยค่ะแต่ว่าจีบแล้วอะอย่านี่นะอย่าให้เพื่อนเราไม่ไปไหนนะเพราะเราคิดถึงเพื่อนเรามาก ให้ไปแต่กูไม่ไปเองหรือเปล่าต้องคำนวณใหม่โอเคโอเคไม่เพื่อนอะกูเข้าใจว่าเพื่อนอะยังไงเพื่อนก็ต้องอยู่กับเราตลอดไปในบางครั้งวันที่เราไม่น่ารักอะเพื่อนก็ยังจะน่ารักกับเราไหมเอาจริงปะอ่ะพูดก่อนพูดก่อนเดี๋ยวฉันจะอยู่ในทางในโซนไอ้นี่อ่ะเพื่อนอยู่กับเราตลอดใช่ไหมแล้วตอนมึงมีลูกอ่ะมึงมีลูกกับใครเออว่ะ ให้กูมีผัวก่อนมึงต้องพูดว่าให้ดาริมีแฟนก่อนสมมติว่ามึงมีแฟนใช่ไหมแล้วมึงมีลูกอ่ะมึงจะอยู่กับใครไปตลอดไม่แน่ใจเราจะพูดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดมันก็ไม่ได้แต่มั่นใจว่าลูกเพื่อนอ่ะคือคนที่แม่งไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะเออว่ะเริ่มคิดแต่ว่าจากประสบการณ์ไงเพื่อนจากประสบการณ์อ่ะเราคิดว่าเพื่อนน่าจะอยู่กับเราอีก10ปี20ปีแต่เราไม่รู้ว่าไม่คิดต้องเหมือนกันอาจจะตายมึงไม่ตายค่ะมึงตายไม่ได้ค่ะมึงกินทุเรียนตอนมึงไม่สบายมึงยังไม่ตายเลยค่ะบอกว่ามันกินไม่ได้มันกินไม่ได้มึงก็ยังกินใครแพ้พาวสุดในกลุ่มไม่มีใครแพ้พาวเลยค่ะทุกคนน่ารักมากทุกคนบอกว่าอ่อนแอแล้วก็ขนาดมีคนมาจีบทุกคนก็ไม่สนใจใครเลย ในกลุ่มเราไม่มีใครแพ้พาวเลยใช่แบบว่าใครมาจีบแบบไม่อย่างนี้เลยค่ะกลุ่มเราแบบอ่อนแอมากนี่ใครแล้วพาวฟ้าดาวบอกนิดาเต้นสวยสุดในแก๊งถ้าความเซ็กซี่เขาจะมาไงคนละแนวเนาะนิดาเขาก็เป็นฟิลแบบเซ็กซี่ยั่วใจเขาจะเป็นคนที่เต้นมือเขาจะเป็นแบบเนี้ยแบบแต่มือเขาแบบอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นคุณอฟอเขาจะเป็นแบบเท่ๆแต่ว่าเซ็กซี่โอเอ๋มเต้นยังไงวะไม่ค่อยเต้นเออโอเอ๋มไม่ค่อยเต้นนะอาจจะเต้นแบบอยากมากสุดแค่แบบเออใช่แต่มึงจะไม่เต้นแรงเนาะเออมึงจะไม่ค่อยเต้นแรงแต่ไม่เคยเต้นแรงก็จะแบบว่าเออแต่ไม่เคยเต้นแรงเลยอ่ะไม่เคยไม่เต้นกูว่าละเนี่ยเป็นที่มาของเขาว่าเต้นแทบตายแต่เขาเลือกคนที่ยืนเฉยๆคือพวกกูเต้นแทบตายแต่เขาเลือกคนยืนเฉยๆเข้าใจปะนั่นแหละเป็นมึงตีหนึ่งแล้วอีก5 นาที 5 นาทีได้ทำไมพี่อฟอถึงไม่อยากให้พี่อเจอน้องชาร์ลอตก็เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสอฟอไม่ได้เจอเลยชาร์ลอตไงแต่ไม่ก่อนที่จะบอกว่าอยังไม่เจ
ไอเนี่ยชาร์ลอตอะให้ออได้เจอเพื่อนก่อนให้ออได้เจออิงฟ้าก่อนใช่เพราะออฟฟอร์แบบว่ายุ่งมากแต่เคยเจอชาร์ลอตแล้วครั้งนึงเออเคยเจอออฟฟอร์กับชาร์ลอตแม้ออฟฟอร์บอกอย่างไรนะเพราะเขาบอกว่าพ่อเอกแบบอะไรอย่างเงี้ยชาร์ลอตน่ารักมากก็มาชมว่าแบบเอ้ยเออสวยมากเลยแบบชมเขาบอกว่าแบบเออเนี่ยเฮ้ยตัวจริงสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะหลักๆนะคุยอะไรกันอะไรยังไงแล้วก็เออออฟก็มองอย่างเลยแบบอยู่ไกลแล้วแต่ก็มองว่าเอ๊ะโอเอกกับคือไม่มีอะไรคือออออ่ะคือออฟพูดเล่นทุกคนแบบฟิลแบบว่าเล่นๆกันขำๆมันเนาะว่าแบบจะไม่ให้เจอเพื่อนคนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือจริงๆอ่ะนางแบบนางก็คือห่วงชอรอแหละไม่ใช่กลัวว่าเอ๊ะจะไปอะไรหรอกแต่ก็คือห่วงทุกคนที่เข้ามาหาชอรอแหละเอว่าเดี๋ยวนะแต่คุณออเต้นที่พัทยาพี่นี่เป็นลมไปหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยแต่เราก็ไม่กูก็ไม่ค่อยเห็นมึงเต้นนะใช่คือเต้นไหมคือเต้นค่ะแต่ว่าเต้นน้อยเหมือนฟีลแบบว่าก็เป็นเพราะว่าเพื่อนเต้นแรงแล้วมึงเลยไม่อยากเต้นแรงตามหรือเปล่าใช่ไม่คือก็เต้นแต่แบบคือไม่คืออย่างออฟกับนาดออ่ะอย่างอีฟ้ากับนิดาจนคนที่เต้นเก่งเนื้อว่ามีสกิลในการเต้นมือพื้นฐานในการที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่เนี่ยคืออยากเต้นแต่ว่ากลัวคนหาว่าสกัดตุกเนื้อปะคือเต้นไม่สวยคือเป็นคนที่เต้นแบบไม่ค่อยสวยอะค่ะเต้นไม่เก่งอะเออแต่ว่าอิงฟ้ากับนิดาคือเต้นเก่งมากแล้วคือเต้นปังอะเขาแบบปังสิบแต่สิบไม่หักแต่ออนเนี่ยคือตอนเด็กเล่นเต้นเล่นกับฟันไงแบบนี่กับฟันพบกันทีไรก็เล่นใหญ่นั่งกับไฟเท่ากันก็ดีมึงเต้นเพลงแนวนั้นหรอตอนป.สองไงเมื่อกี้นิดาก็เพิ่งกลับไปเมื่อไม่นานมันหลับเขามานี้แล้วเขาก็หลับโอเอ๋ดูหน้าตอบลงจังเลยผอมลงหรอเอฟเฟกต์ไม่ค่อยกินข้าวหรอฟิลเตอร์มึงใช้ฟิลเตอร์หน้ามึงกันเลยจริงเหรอกินน้อยหรอออกกําลังกายเปล่าออกกําลังกายแต่มือกูอ่ะคือตอนนี้มือกูอ้วนกว่าหน้ากูแล้วอะไหนเนี่ยหมายถึงว่ามือกูอ่ะอ้วนกว่าหน้าแล้วอ่ะโอ้อยากทำเล็บจังเลยไหนไม่ได้ทำเล็บไม่ได้ทำเล็บเพิ่งไอ้นี่เพิ่งไม่ได้ทำเออมันหน้าเล็บมันเริ่มบางก็เลยพักไว้ทุกคนคะเดี๋ยวออกับดอรอจะไปแล้วนะไว้มาคุยกันใหม่นะใช่เอ๋เจออิงฟ้ากับชาร์ลอตแล้วแล้วก็เจอคนนั้นชื่อพี่ไฮดี้ชื่อไฮดี้ใช่ปะตอนไปกินแสงชัยปะเนาะขอร้องเซฟได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าออมีเรื่องแบบเซฟไม่ได้จริงเพราะว่าแบบแรกก่อนหน้าเนี่ยไลฟ์อะมันพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เคยพูดดีสักคลิปเลยนะไว้แล้วอันไหนที่มีแบบน่ารักสาระสำคัญเนี่ยอ๋อค่ะก็น่าจะต้องเซฟอันนี้น่าจะคือยิ่งมืดอะยิ่งไม่ปลอดภัยยิ่งมืดยิ่งอันตรายถ้าสมมติว่าออนไลฟ์ตอนตีหนึ่งตีสองที่คืนมันจะไม่มีที่เซฟได้เลยค่ะทุกคนคือที่เซฟได้เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดฟ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยเหมือนแบบเริ่มมีข่าวในทีวีเริ่มแบบมีแบบละครตบตีกันแบบว่าเออมีหลงมีน้อยอ่ะถ้าออนไลน์ปุ๊บถือว่าคือสวยทุกคนเลยแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนค่ะเพื่อนก็คือสวยขึ้นอย่างอิงฟ้าสวยขึ้นแบบออร่าอะไรเงี้ยส่วนชาร์ลอตก็เขาตอนนั้นที่เอ๋เจอเขาก็ใส่เสื้อสีขาว
ส่วนไฮดี้ก็คือแบบสวยแบบลูกครึ่งอ่ะสวยแบบสายฟอร์สแบบไฮดี้มีเสน่ห์มากถึงตากูยังถึงตากูยังถึงตามึงละอ่ะได้ตาที่มึงจะชมกูว่าสวยอ่ะถึงหรือยังคือกูเก่งแบบเก่งสวยนานมากคือคิดว่าเพื่อนจะพูดถึงกูว่าอย่างเงี้ยแต่จริงทุกคนนะแบบสวยเนาะอุ้ยหัวดูเหนียวจังเลยคือแบบสวยแบบสวยคือเพื่อนเราทุกคนคือแบบใช้คำว่าสวยจริงสวยแบบสวยไม่มีอะไรกั้นสวยแบบมันปฏิเสธไม่ได้เลยอะมันแบบทุกอย่างมันฟ้องอยู่ที่หน้าแล้วทุกคนคือคนละแนวหมดเลยทุกคนคือคนละแนวหมดเลยแล้วแบบดีที่ว่าแบบไม่มีใครซ้ำใครไงจริงแบบคนละคาแรคเตอร์เลยอะใช่เดี๋ยวต้องไปแล้วนะนี่เขาจะเปลี่ยนเอฟเฟคให้ดูเหมือนเดิมโอ๊ยทำไมมึงมีแต่ฟิลเตอร์แบบหวานๆจังเลยนี่ฟิลเตอร์มันได้จับหน้ากูอยู่หรือเปล่าวะหน้ากูดูเหมือนเดิมมากเลยหน้ากูชาวบ้านเดี๋ยวนะขอร้องหน้าชาวบ้านเท่ากับอะไรก็คือหน้าชาวบ้านนะหน้าแบบบ้านๆนะหน้าดูไม่มีอะไรเลยอะรักนะคะพี่ออรักนะคะพี่ดอลลี่ไปฟ้าก็สวยใช่คือทุกคนสวยหมดเลยค่ะแต่พี่ชอบคนที่ใส่ชุดสีม่วงเมื่อวานนะคะชอบคอมเวฟันดีนะคะบ๊ายบายครับเมื่อไหร่จะถ่ายรูปรวมเกงคะอยากเห็นมากโอ้ยากเลยอะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลยต้องนัดกันแบบไปทะเลอะไรเงี้ยรอแบบรออิงฟ้าแบบอุ้ยแต่เราไปทะเลกันที่ไปกันเยอะๆก็นานมากแล้วเนาะใช่อันนั้นก็คือโหเป็นปีกว่าได้อะใช่แต่ออกปีกว่าสั้นใช่ก็เหลวค่อยนัดกันไปทะเลอยากไปทะเลเพราะว่าได้แต่งตัวโป๊ะๆแม่อยู่ที่นี่ก็แต่งตัวโป๊ะได้ค่ะก็ไม่เห็นจะเรียบร้อยเลยนะดอลลี่อะไม่ใช่มึงมันจะมีแบบข้อกังขาได้เด้ออุ้ยทำไมแบบที่อะไรเงี้ยแต่ทะเลใครๆเขาก็แต่งไงมันถือว่าถูกกาลเทศะอย่างในที่ทะเลอะไรเงี้ยเพราะอากาศมันร้อน มึงกูต้องไปแล้วแหละ บ๊ายบายนะไว้คุยกันเจอกันครั้งหน้าไม่เบี้ยวนะเออแต่ครั้งหน้าคือพรุ่งนี้ก็ไม่เอานะ ไม่ฟังหน้าคือวันนี้สัตว์ไม่ได้โอเคบ๊ายบายโอ้ทุกคนคะเดี๋ยวออกไปแล้วนะฝันดีค่ะจุ๊บ